ดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะวัคซีนโมเด erna ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสภากาชาติไทยได้ออกมาแจ้งการจัดสรรวัคซีนโมเด erna ให้กับ38บอบจอต้องฉีดใน5กลุ่มเป้าหมายตามที่กําหนดห้ามไปนําจําหน่ายห้ามนําไปจําหน่ายแล้วก็พร้อมจะส่งเนี่ยเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งสภากาชาติไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องการขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสําหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มอื่น โดยไม่คิดมูลค่าตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสําหรับประชาชนของสภากาชาติไทยค่ะโดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจองเข้ามายัางสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยภายในเวลา12นาฬิกาของวันที่21กรกฎาคมนั้นและขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น38จังหวัดที่ดําเนินการแจ้งการจองวัคซีนเข้ามาอย่างสภากาชาติไทยนะคะอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปทุม ธานีสมุทรปราการเชียงใหม่ชนบุรีราชบุรีและอุดรธานีเป็นต้นค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง38จังหวัดได้นําเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย5กลุ่มที่สภาาชาติไทยได้กําหนดไว้และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เซ็นกำกับรับรองแล้วส่งมายังสภากาชาติไทยเพื่อพิจารณาจัดสรรโคต้าวัคซีนพร้อมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคา1,100บาทต่อโดสนะคะซึ่งสภากาชาติไทยก็จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไปดำเนินการฉีดให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564เป็นต้นไปค่ะและพอพูดถึงเรื่องของวัคซี